ธีรขัตติยนนท์ค่ะชื่อเล่นชื่อพิมค่ะก็ตั้งแต่เด็กๆเพื่อนๆก็จะล้อว่าหน้าซาลาเปาคือถ่ายรูปมาแล้วแบบหน้าจะใหญ่จะอ้วนอะไรเงี้ยค่ะก็มีใต้ตาค่ะแล้วก็จมูกเคยทำแล้วแต่ว่ารู้สึกว่ามันเบี้ยวแล้วก็มันสั้นแล้วก็เนี่ยโครงหน้าที่มันอ้วนมันกลมตอนแรกไม่รู้จักเลยค่ะแต่ว่าก็ที่รู้จักเนี่ยโครงการนี้เพราะโครงการนี้เลยก็คือเข้าไปเซิร์ชใน Google แล้วแบบเห็นโครงการนี้แล้วก็เข้าไปดูฟีดแบคหลายๆที่อะค่ะก็เซิร์ชดูว่าวันจินเนี่ยเป็นโรงพยาบาลยังไงบ้างดีไหมอะไรยังไงแล้วก็รู้สึกว่าปลอดภัยแล้วก็น่าเชื่อถือมากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจลงสมัครโปรแกรมนี้มาทำที่วันจินรู้สึกอะคะที่นี่แบบใหญ่เป็นโรงพยาบาลใหญ่มีหลายชั้นด้วยแล้วก็แบบคนเดินคนมาทำที่นี่เยอะมากอะค่ะแล้วก็พนักงานก็เยอะแล้วก็ดูเป็นโปรเฟชชั่นอลกลัวแน่นอนกลัวเจ็บกลัวแบบเราต้องมาทำที่เกาหลีอะไรเงี้ยแล้วเราก็พูดภาษาเกาหลีไม่ได้ก็โชคดีคอยดูแลเป็นล่ามให้ถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปโดยไม่ต้องใช้แอปเพราะปกติเนี่ยถ่ายรูปจะต้องแบบใช้แอปในมือถือแบบแต่งตลอดเวลาคือแบบก็จะถ่ายรูปกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยแล้วก็ออกได้เลยลง Facebook อะไรอย่างงี้